patrząc na jakiś przedmiot, otrzymujemy jego odbicie wokół. Ślad przedmiotu. Bo człowiek tak naprawdę tylko to zobaczył, co sobie uświadomił. AFTERIMAGE เป็นภาพยนตร์ที่นำเสนอเรื่องราวศิลปะสะท้อนประวัติศาสตร์ของโปแลนด์ซึ่งถือเป็นภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายของผู้กำกับระดับตำนานของโปแลนด์ที่ชื่อว่าอังเดวัชดาผู้กำกับที่มีผลงานได้รับการยอมรับในระดับสากลและเขายังได้รับรางวัลทรงเกียรติจากเวทีออสการ์ในสาขาผู้กำกับยอดเยี่ยมที่มีผลงานโดดเด่นอีกด้วยครับโดยภาพยนตร์เล่าถึงโปแลนด์ในปี 1948 ในที่สุดผลงานของเขาก็ถูกนำออกจากพิพิธภัณฑ์ด้วยความช่วยเหลือของนักเรียนของเขาหลังจากนั้นเขาก็ได้เริ่มต่อสู้จนกลายมาเป็นสัญลักษณ์ของการต่อต้านการใช้อำนาจที่ไม่ถูกต้อง AFTERIMAGE เป็นตัวแทนภาพยนตร์จากโปแลนด์ในการเข้าชิงรางวัลออสการ์สาขาภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศยอดเยี่ยมปีล่าสุดด้วยครับ Zawsze powtarzałem, że będę walczył o model sztuki jak najbardziej odpowiedni dla danej epoki. Trzeba malować w zgodzie z samym sobą. W sztuce można dać tylko to, co się ma. To po czyjej stronie pan stoi? Po swojej.